ใครยังไม่ดาวน์โหลด OBS ลองเนี่ยอยากแนะนำลองไปดาวน์โหลดได้เลยเสิร์ช Google ออกมาได้เลยก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็พิมพ์ OBS Studio เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คลิกเลือกได้เลยส่วนใหญ่ก็เป็น Windows เนาะก็ Windows ใครใช้ Mac อยู่ก็โหลด Mac แล้วก็หรือใครใช้ Linux ก็ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับจะได้ลองใช้ไปร่วมกันได้นะครับสำหรับคนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สมมุติว่าดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาของ OBS ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ OBS นะครับข้างบนยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับข้างบนก็เป็นเมนูทั่วไปนะครับเราแทบไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญก็คือเมนูต่างๆที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีละส่วนนะครับแนะนำทีละส่วนส่วนประกอบต่างๆของ OBS นะครับส่วนประกอบต่างๆของ OBS ขอไล่จากซ้ายไปขวานะครับอันดับแรกก็คือซอสหรือแหล่งสารสนเทศต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับเวลาเราใช้งานก็ดูเครื่องหมายเห็นไหมข้างล่างนะครับตัวซ้ายสุดนะครับข้างล่างก็มีบวกลบเครื่องหมายเซตติ้งนะครับถ้าเราจะเพิ่มก็กดที่บวกนะครับที่กดที่บวกนั่นเองลักษณะนี้อันนี้คือซอสนะครับมันก็จะให้เราเพิ่มอะไรได้บ้างสิ่งสำคัญก็คือตัวแรกก็คือเพิ่มไมค์นะครับเบราว์เซอร์เพิ่มที่สำคัญนะไมค์เบราว์เซอร์ไล่มาที่ Display Capture นะครับไล่ลงมา Image นะครับแล้วก็พวกวิดีโอเทคข้อความนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวกล้องแล้วก็วินโดว์อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำที่ผมแนะนำให้ดูนะตอนนี้นะครับต่างๆเหล่านี้สมมุติว่าอันนี้คือซอสนะครับส่วนซีนคืออะไรก็คือฉากต่างๆที่เราเซตติ้งนะครับอันดับแรกเราเข้ามาเวลาเราจะสร้างนะครับก็คือมันต้องมีฉากก่อนฉากแต่ละฉากนะครับจะมีซอสอะไรบ้างอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ฉากซีน6ซีน6ก็คือฉากที่6ฉากที่6ผมยังไม่เพิ่มอะไรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมเพิ่มฉากไว้รอนะสูว่าเราตอนเราเริ่มต้นยังไม่มีฉากเราก็มากดบวกตรงนี้ก่อนบวกตรงซีนหรือว่าฉากก่อนนะครับฉากที่1จะมีอะไรบ้างทำไมต้องมีหลายฉากเห็นไหมตอนที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้เหตุผลที่ต้องมีหลายฉากก็คือเพื่อปรับเปลี่ยนลูกเล่นบางทีอาจลองเปลี่ยนฉากสิบางทีอยากเห็นหน้าตาเต็มๆอยากเห็นหน้าเต็มๆเราก็สามารถเปลี่ยนฉากได้อันนี้ก็คือฉากที่1สมมติว่าฉากที่1ต่อไปฉากที่2ก็นำเสนอเป็น3ช่องแบบนี้แบบนี้ก็ได้เหมาะสำหรับอย่างเช่นช่องช่องบนนะครับช่องบนอาจจะใส่เป็นเบราว์เซอร์ช่องล่างอาจจะเป็น PowerPoint ซึ่งเบราว์เซอร์ก็ไป copy link เกี่ยวกับคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาใส่ได้นะครับเอามาใส่ได้แล้วอันนี้ตัวอย่างหรือเราอยากฉากเป็นรูปภาพอย่างเช่นฉากที่5ผมใส่เอาไว้โทษทีอย่างเช่นตัวนี้นะครับฉากนี้สูงว่าสอนไปเราอยากพักเบรกเราก็สร้างฉากเอาไว้เวลาเราสอนไปพักเบรกหรือนำเสนอก็แล้วแต่นะทุกวันนี้สูงว่าสอนออนไลน์แบบนี้อยากพักเบรกเบรก15นาทีเราก็แค่เปลี่ยนฉากตัวนี้ค้างเอาไว้ก็เรียบร้อยนี่คือการข้อดีของการสร้างฉากเอาไว้หรือเ
เราสร้างฉากเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อตอนเราสตรีมมิ่งหรือถ่ายทอดสดบางทีงานมันยังไม่เริ่มเราก็เอาฉากฉากบางฉากตั้งเอาไว้สูงไว้แบบนี้ OBS เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองพาสตรีมนะเดี๋ยวผมจะพาสตรีมอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าเหตุผลที่ต้องมีหลายฉากนะครับสมมติว่าขึ้น OBS เบื้องต้นเอาไว้ตอนสตรีมมิ่งไปตอนแรก งานยังไม่เริ่มบ่ายงานเริ่มบ่าย2เผื่อคนเข้ามาแล้วเราก็ขึ้นหน้าจอนี้เอาไว้เพิ่มฉากนี้เอาไว้รอจนถึงเวลาถึงโผล่หน้าของเราออกมานั่นเองอันนี้เหตุผลที่ต้องมีหลายฉากลำดับต่อมาเมนูเหล่านี้ตัวนี้คือAudio Mixer นะครับ Audio Mixer นะครับเห็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงพวกนี้นะครับแถบพวกนี้ตอนเราทำถ่ายทอดสดจริงๆนะครับเราต้องดูว่ามันจะมีอันนี้มันเป็นแถบสีจางนะมันจะมีสีเข้มขึ้นมาเพื่อบอกว่าเสียงไมค์มันเข้าตอนนี้นะเสียงไมค์ไม่เข้านะครับเห็นไหมไม่มีอะไรกระดุกกระดิกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต่อไมค์หลายตัวนะครับขอโทษทีจริงๆนะครับเสียงไมค์จะวิ่งขึ้นวิ่งลงมันจะมีแถบน่าจะคุ้นสมัยก่อนคนอายุเนาะสูงอายุหน่อยก็จะรู้จักวินแอมเนาะวินแอมก็จะมีแถบเสียงเพิ่มขึ้นเพิ่มลงอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีแถบเสียงเพิ่มขึ้นเพิ่มลงได้นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นซีนทรานเซชั่นก็คือการสลับฉากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับการสลับฉากเราสลับฉากได้แบบไหนได้บ้างเราอาจจะสลับฉากโดยใช้รูปแบบสตูดิโอหรือสลับฉากแบบอัตโนมัติก็ได้หรือสลับฉากแบบคีย์ข้อมูลลงไปก็ได้หรือบางคนก็มานั่งสลับฉากเหมือนที่ผมสลับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหลายคนไม่ชอบถ้ามาคลิกตรงฉากค่อยๆเข้าเวลานำเสนอต้องเข้ามา OBS เพื่อเปลี่ยนฉากมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตั้งค่าการสลับฉากดีกว่านะครับต่อมาเมนูฝั่งขวามือสุดนะครับก็คือเกี่ยวกับการนำเสนอแล้วนะครับอันนี้คือการเผยแพร่แล้วข้างบนสุดก็คือไอสตรีมมิ่งสตาร์ทสตรีมมิ่งก็คือการถ่ายทอดสดไปซึ่งมันสามารถถ่ายทอดสดไป Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับ Facebook หรือ YouTube ก็ได้ต่อมาก็บรรทัดต่อมาคือ Start Recording Start Recording ก็คือการบันทึกวิดีโอลงไปในเครื่องนั่นเองบันทึกหน้าจอที่แสดงผลตอนนี้ล่ะลงไปในเครื่องนะครับซึ่งเราสามารถกดทั้งบันทึกทั้งเรคคอร์ดแล้วก็สตรีมมิ่งทั้งคู่ไปพร้อมๆกันได้นะไม่จำเป็นต้องกดตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นต้องการทั้งสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดไปด้วยบันทึกลงเครื่องไปด้วยก็ได้นะครับต่อมา Visual Camera คืออะไร Visual Camera ตัวนี้ก็คือการทำให้หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้หน้าจอที่แสดงผลอยู่ตอนนี้ที่ OBS กำลังจะถ่ายทอดสดนั้นทำให้มันเป็นเหมือนเป็นกล้องตัวหนึ่งตัวนี้แหละ Visual Camera ตัวนี้แหละที่เราสามารถเอาไปถ่ายทอดลง Google Meet หรือ Zoom ได้นะครับต่อมาเมนูต่อมา Studio Mode คืออะไรลองคลิกเห็นไหม Studio Mode นั่นก็คือโหมดที่จะแจ้งที่จะใช้ในการสลับฉากนะครับอย่างเช่นทางด้านขวามือนะรูปที่ผมอยู่ในห้องสมุดตัวนี้นี่คือหน้าต่างที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนฉากปั๊บกดทรานซิชันตัวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวฉากตัวแสดงผลเป็นรูปที่ผมยืนกอดอกแล้วเรียบร้อยประมาณนี้แล้วทางซ้ายมือมีประโยชน์อะไรมีดูเอาไว้ดูล่วงหน้าว่าฉากต่อไปคืออะไรนั่นเองอย่างเช่นเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนฉากนะเป
เปลี่ยนฉากมาตัวนี้ผมรู้แล้วว่าฉากต่อไปผมจะพากเบรกนะผมพูดเสร็จผมก็กด transition เลยมันก็จะเกิดการพากเบรกขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ studio mode แล้วก็ setting ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับสิ่งสำคัญก็ตั้งค่า streaming เดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีนึงอันดับแรกอันดับแรกเรามาดูการสร้างซอสดีกว่านะครับการสร้างซอสสร้างอย่างไรมา